ินดีต้อนรับกลับมาใหม่ใช่ครับมาใหม่อีกแล้วครับอันนี้นำตัวอีกสักรอบค่ะครับผมสวัสดีครับผมชื่อนิรุธวันเพ็ญครับชื่อเล่นชื่อเล็กครับหรือเล็กลูกโป่งครับผมค่ะและนี่คือภาพการมาเยือนเวที Super 100ครั้งแรกของพี่เล็กครับรายการ Super 100ขอท้าทายให้เล็กสร้างผลงานดัดลูกโป่งมีขนาดความสูง2เมตรว้าครับผลงานเป็นดังนี้ครับเปิดขอดูหน้าหน่อยคุณเล็กเป็นไงบ้างออกรายการไปแล้วอ๋อผลตอบรับดีมากครับมีงานเยอะขึ้นแล้วก็มีงานใหม่เรื่อยๆคือคนรู้จักเรามากขึ้นจากรายการครับแฟนรายการเยอะมากแล้วความฝันที่ได้ไปครั้งนั้นได้เอาไปต่อยอดอะไรบ้างไหมครับเยอะเลยครับไปสอนผู้พิการสอนที่สระบุรีสอนที่อยุธยาแล้วก็ล่าสุดไปสอนมาที่พี่ทหารผ่านศึกครับพี่ทหารนี่แบบชอบมากเลยครับครับนะครับแล้วก็สอนในอุบลด้วยถ้าว่างเราก็จะไปที่โรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ไปแจกลูกโป่งเด็กๆที่เขาเป็นมะเร็งที่นอนติดเตียงอะไรเงี้ยครับก็ไปแจกแล้วก็มีเหตุการณ์น้ำท่วมครับก็ได้มีโอกาสไปร่วมกับพี่บินไปแจกความสุขให้เด็กๆที่เขาเรียกอะไรเป็นผู้ประสบภัยอะไรเงี้ยครับก็ไปด้วยครับผมโอ้ดีจังเลยขอบคุณครับขอบคุณมากครับทำแล้วเราได้อะไรคะในความรู้สึกของเราสิ่งที่ได้หลักๆเลยคือความสุขความสุขเราได้ทำด้วยแล้วก็ความสุขที่เราเห็นรอยยิ้มของเขาพวกเวลาไปช่วยอย่างเงี้ยทุนส่วนใหญ่เนี่ยมีใครซัพพอร์ตไหมมีใครช่วยเหลือตัวเองครับใช่ของตัวเองใช่ครับน่ารักจังครับก่อนที่จะไปทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับความฝันที่อยากได้กลับไปวันนี้คืออะไรคะอยากได้ทุนไปต่อไฟฟ้าเข้าเมนเผาศพในหมู่บ้านครับปัจจุบันคือติดปัญหาเรื่องเสาไฟฟ้าสายไฟฟ้าจากถนนไปหาเมนเนี่ยประมาณ150เมตรครับก็จะใช้ทุนประมาณสัก 30,000 กว่าบาทนะครับประมาณนี้ครับที่พูดถึงอยู่นี้คือหมู่บ้านที่ไหนล่ะครับบ้านเกิดผมเลยครับหมู่บ้านนาบัวครับตำบลห้วยยางอำเภอของเกียมจังหวัดอุบลราชธานีครับอยากเป็นส่วนหนึ่งในบุญนี้เร็วๆแต่ต้องขอดูความจิ๋งอลังการก่อนนะคะพร้อมมั้ยคะพร้อมครับค่ะพร้อมแล้วเชิญค่ะเชิญครับสวัสดีครับเลยครับสวัสดีครับครับขอบคุณมากที่มารายการอีกครั้งนะครับยินดีครับยินดีครับท่านกรรมการครับสาเหตุที่เล็กมารายการเราอีกครั้งหนึ่งเนี่ยไม่ใช่แค่จิตใจที่เขาอยากให้นะครับแต่เป็นเพราะว่าความสามารถเขามีเพิ่มขึ้นด้วยครับหลังจากออกรายการไปนี่ฝึกหนักไหมครับหนักครับก็คืออยากจะทำอะไรที่มันแปลกกว่าเดิมใหม่กว่าเดิมก็ไปเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตดูผลงานชาวต่างชาติที่เขาทำอะไรใหม่ๆครับก็ลองฝึกลองทำตามเขาเพื่อจะมาแสดงในวันนี้ด้วยใช่ครับท่านคณะกรรมการพร้อมนะครับพร้อมครับทีมงานครับอุปกรณ์มาเลยครับอุปกรณ์เหมือนเดิมกระเป๋าเดิมเลยกระเป๋าใบเดิมนี่แบบดึงดูดเด็กมากเลยอ่ะภารกิจแรกนี่แบบไม่ยากมากครับให้เล็กดัดลูกโป่งให้ท่านคณะกรรมการสักท่านครับจะทำเป็นอะไรดีได้ครับได้ได้เลยนะครับครับแต่เงื่อนไขคือเวลาดัดเนี่ยครับช่วยปิดตานิดนึงครับโอ้ยทรมานทรกรรมเหลือเกินรบกวนครับได้ครับได้ครับผมก็ต้องเลือกคนที่ง่ายเนี่ยเออเล็กครับถ้าเล็กต้องการหยิบจับอะไรบอกพี่ซุปได้นะบอกพี่ก่อนมันต่างกันยังไงครับลูกโป่งมันมีลูกโป่ง2ไซส์ครับคือมันจะมีเล็กนี่คือไส้ไก่ครับมีไส้ไก่นะครับแล้วจะมีลูกใหญ่ล้อมรอบนะครับจะเป็นไส้เป็ดครับไส้เป็ดใช่ครับไส้เป็ดครับพะโล้มั้ยพะโล้มั้ยไม่เอาสิครับไส้ข้างนอกคือไส้เป็ดใหญ่กว่าใช่ครับไส้ไก่ครับผมนี่อารมณ์ดีเหลือเกินเล็กพร้อมนะครับพร้อมครับขอสีม่วงไส้เป็ดครับสีม่วงไส้เป็ดนี่ครับ7ลูกครับคุณอย่าหยิบไส้ไก่ให้เขานะไม่หยิบผิดครับครับนี่ขนาดปิดตาเนี่ยท่านผู้ชมลองเดาว่าพี่เล็กจะดัดลูกโป่งให้ใครนะครับเหมือนไอ้จุกหัวบนนี่ของพี่หอยเลยอ่ะไม่แน่เว้ยจริงนะใช่ครับเริ่มเลยครับอันนี้ชุดแรกครับโอ้คือเดี๋ยวนี้เขาบิดจนไม่ต้องมองอ่ะผมว่านะหมดหรือยังครับเหลืออีกลูกครับจินตนาการอย่าลืมนะครับว่าเขาไม่เห็นนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่นั่นแหละสิหัวมงกุฎเหรอเหมือนเขาถักอะไรอยู่อืมเหมือนทำเป็นกรอบอะเหมือนมงกุฎเป็นไงเป็นไงเอาไปได้มงกุฎเป็นไปได้ครับ
มจะกล้าเหมือนพัชนะครับถ้าบอกว่าเป็นเชี่ยนหมากนี่ครูจะโกรธมากนะเชี่ยนหมากอ๋อนี่คือของครูเหรอถ้าบอกเป็นเชี่ยนหมากแล้วส่งให้ครูนะเชี่ยนหมากด้วยความเสี่ยงที่สุดคือแตกใช่ไหมครับใช่ครับหัวพี่หอยแล้วครับโอ้มงกุฎนี่ครับขอสีเหลืองไส้ไก่ครับสีเหลืองไส้ไก่นะครับนี่นะเดี๋ยวมาแน่นอนเฮ้ยใช่ว่ะไหมขอสีเขียวไส้เป็ดครับ2ลูกครับสีเขียวไส้เป็ด2ลูกครับแล้วก็ไส้ไก่สีแดงครับไม่ใช่ละนี่คือต้องใส่หน้าใส่ตาอะไรอย่างงี้ใช่มั้ยฮะการปิดตาทำเนี่ยยากกว่าเดิมกี่เท่าครับเท่าตัวครับเท่าตัวเพราะว่าเราไม่เห็นว่าเราทำอะไรอยู่ขนาดจะผิดจะเพี้ยนตลอดครับกล้วยอ่ะมีกล้วยอ่ะอันนี้จะยากนะครับอาจจะแตกบ้างนะครับครับนี่คือเอาลูกโป่งมาพันนิ้วตัวเองครับสูบอย่างนี้เหรอโอ้นี่เทคนิคใหม่ใช่ไหมสูบปุ๊บลูกโป่งม้วนตัวเลยครับโอ้เจ๋งอ่ะเจ๋งว่ะโอ้โหโอ้ดูสิมีลิ้นโผล่มาด้วยเอ้ยน่ารักอ่ะน่ารักว่ะดูเอ้ยมีแก้มนิ้วเชียวนี่ครับเล็กลองเปิดตาดูว่าได้อย่างที่ชอบยังครับเดี๋ยวเขาวาดวาดอะไรนิดหน่อยครับอ๋อวาดนิดหนึ่งเหรอฮะครับผมยังไม่พอใจโอเคครับผมนี่ครับท่านผู้ชมว่าสิ่งนี้น่าจะเป็นของใครครับไม่จริงทำไมมองพี่หอยอย่างนั้นเหรอครับข้างบนน่ะถ้าเป็นน่ะมันต้องเป็นแบบพวกแมวกาฟิลไม่ใช่งูแต่มันก็น่าจะใช่อ่ะโอ้ยงูได้น่ารักน่ารักขอบคุณมากขอบคุณครับท่านกรรมการครับคราวที่แล้วที่เล็กมาเนี่ยดัดลูกโป่งเป็นลูกลิงเขาบอกกับทีมงานว่าเขาดูแล้วเขารู้สึกไม่ค่อยพอใจเพราะว่าอะไรเล็กมันดูเล็กไปครับก็เลยอยากทำอะไรที่ใหญ่ขึ้นครับคนคนนี้ครับไม่หยุดพัฒนาครับและวันนี้เขามีลูกโป่งดัดเป็นสัตว์3ชนิดให้พวกเราได้ชมกันทีมงานครับขอเชิญน้องทั้ง3ครับมาเลยครับโอ้โหโอ้ยตายแล้วสวยมากครับใช่ก็คือลูกโป่งที่ไม่ได้เป่าน่ารักมากกุ้ยก็สวยแล้วอธิบายครับขั้นตอนการทำยากง่ายยังไงครับตัวนี้ถือว่าง่ายสุดนะครับแต่ว่าคือเรามาเน้นที่เอาลูกโป่งมาอะแดปครับอย่างเช่นเอาลูกโป่งหัวใจเอาอะไรมาทำเนี่ยครับให้แล้วก็เน้นสีไล่สีตามตัวไก่ไก่เนี่ยครับครับใช้เวลาทำนานไหมครับประมาณ40นาทีครับนี่คือ40นาทีนะครับครับนี่คือส่วนหงอนใช่ครับตรงลำตัวนี่ดูทำยากเหมือนกันครับมันซ้อนไปซ้อนมาใช่ครับมันจะถักซ้อนกันเข้าไปครับสลับกลับไปกลับมาแล้วก็ม้วนวนนะครับผมยกให้ดูอย่างเงี้ยได้ครับผมนี่คือส่วนบนนะครับพยายามทำให้ดูเหมือนขนให้มากที่สุดเล็กจำได้ไหมครับว่าใช้ลูกโป่งทั้งหมดกี่ลูกตัวนี้ประมาณ20กว่าลูกครับโอ้โหนี่สัดส่วนสมบูรณ์มากนะครับครับและครับปลาหมึกนี่สีสวยมากครับปลาหมึกตัวนี้นี่ความยากของเขาคืออะไรครับยากที่สุดจะเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับที่ต้องถักรายละเอียดนะครับแล้วก็ตรงขดเนี่ยครับลูกโป่งตรงหนวดกี่ลูกครับตัวนี้ลูกโป่งประมาณ30กว่าลูกครับมีลูกโป่งซ้อนข้างในอีกส่วนชิ้นงานนี้ยากที่สุดใช่ครับนี่คือใช้เวลานานแค่ไหนครับประมาณชั่วโมง20นาทีประมาณนี้ครับชั่วโมง20นาทีเกือบชั่วโมงครึ่งครับมีอะไรด้วยเจ๋งมากอันนี้คือส่วนเสริมเพิ่มเป็นกล้วยครับคือคราวที่แล้วเราทำลิงถือกล้วยแต่แค่ลูกเดียวครับคราวนี้ก็เลยเพิ่มเข้ามาคือกล้วยก็หวีบนสุดจะสุกครับไล่ลงมาคือเริ่มงอมแล้วอันนี้คือกล้วยอ่อนครับอันนี้คือเป็นปีกล้วยแล้วก็มีครบทุกอย่างส่วนที่ยากที่สุดของอุรังอุตังคือส่วนไหนครับถ้าเป็นตัวนี้จริงๆคือเริ่มแรกคือต้องใช้ลูกโป่ง
สั่งจากต่างประเทศเข้ามาอ๋อนี่คือใหญ่กว่าตัวไส้เป็ดอีกใหญ่กว่าอีกใช่ครับแล้วก็ยากขึ้นมาอีกส่วนนึงก็คือเรามาโกงสีเขาเพราะว่าสีเทาบ้านเราไม่มีครับเราต้องเขาเรียกครับมิกสีเอาสีดำมาซ้อนสีขาวเพื่อทำให้เป็นสีเทาผมไม่เคยเห็นลูกโป่งดัดในเมืองไทยที่งดงามขนาดนี้มาก่อนเล็กอันนี้สุดยอดจริงๆครับสวยงามมากระดับอินเตอร์ครับท่านผู้การครับเดี๋ยวเรามีภารกิจสุดท้ายครับซึ่งเป็นภารกิจที่ยากที่สุดเราให้โจทย์เล็กสร้างชิ้นงานศิลปะจากลูกโป่งดัดบนเรือนร่างของมนุษย์ครับอุ้ยเป็นชุดเหรอให้เล็กเขาตีโจทย์เลยครับและภารกิจนี้จำเป็นต้องบันทึกล่วงหน้าครับเพราะว่าเล็กใช้เวลาทำทั้งหมด15ชั่วโมงเล็กครับเชิญท่านนี้นะครับทีมงานครับขอสัญญาณภาพครับเราบันทึกขั้นตอนการสร้างสรรค์งานศิลปะชิ้นนี้ล่วงหน้าครับจำได้ไหมครับว่าใช้ลูกโป่งไปกี่ลูกประมาณ 6-700 ลูกครับโอ้ 6-700 ลูกครับนี่คือชิ้นงานศิลปะที่ต้องอยู่บนร่างกายมนุษย์นะครับมันตัดชุดคนนี้ครับลูกโป่งสีทองเหรอไม่เคยเห็นเลยว่ะลูกโป่งสีทองนี่พ่นเหรอคะหรือว่า USA ครับต้องนำเข้าและชิ้นงานก็เสร็จเรียบร้อยครับแค่เห็นทำก็รู้สึกเลยว่ามันจะใช่อยากเห็นทีมงานให้ชมบางส่วนเท่านั้นนะครับจริงๆแล้วมีขั้นตอนเยอะกว่านี้เยอะครับเพราะว่าไม่งั้นจะเผยมากเกินไปและตอนนี้ได้เวลาพบกับชิ้นงาน15ชั่วโมงของเล็กแล้วครับขอเสียงปรบมือกับงานศิลปะของเล็กนะครับสวยงาม600ลูกครับ 6-700 ลูกกระโปรงมากเลยอ่ะนี่สวยงามสวยอ่ะสวยมากครับมันมีความผิวของผ้าด้วยนะครูทำเคิร์ฟธรรมชาติของลูกโป่งครับเราบิดไปแล้วไหมครับไม่ครับมันเป็นของมันเองนี่กุดตูมากเลยนะครับกุดตูมากเลยนะสวยงามครับแล้วครับเชิญด้านหน้าเลยครับท่านกรรมการครับพอมองใกล้ๆนี่ละเอียดมากนะครับเล็กครับพอทีมงานให้โจทย์ว่าสิ่งที่จะต้องสร้างสรรค์เนี่ยต้องอยู่บนร่างกายมนุษย์เนี่ยทำไมถึงคิดทำชุดครับอยากทำอะไรที่มันดูสนุกสนานดูมีความสุขครับเพราะว่าอย่างชุดนี้คือถ้ามองต่างประเทศอะครับก็จะมีนักเต้นทางลาตินนะครับที่ผู้หญิงเขาเต้นกับตัวประมาณนั้นใช่ก็เลยอยากให้ดูเป็นสนุกสนานอะไรเงี้ยครับความยากที่สุดของงานชิ้นนี้คืออะไรครับคือหลักๆเลยคือต้องถักให้ละเอียดให้มากที่สุดครับแล้วก็สำคัญคือถ้าปล่อยนานลูกโป่งจะหดครับเราต้องทำเผื่อซึ่งต้องกะให้พอดีด้วยครับแล้วนางแบบเราใส่ชุดได้ยังไงครับคือเราทำซิปด้านหลังเป็นเซ็นซิปลูกโป่งอ๋อเหรอครับใช่ครับลบกุญดูด้านหลังนี่ครับตะเข็บนี่ทั้งหมดอ๋อนี่คือตะเข็บที่เราทำเป็นซิปจำลองใช่ครับผมไปมาตรงนี้ครับเป็นลูกโป่งพันเข้าไปงานละเอียดมากเมื่อสักครู่เราเห็นบางส่วนในการประดิษฐ์สร้างสรรค์และตอนนี้เราเห็นชิ้นงานจริงแต่ทีมงานบันทึกภาพไว้ทั้งหมด15ชั่วโมงเดี๋ยวเรามาชมกันแบบฟาสต์สปีดครับรบกวนมองด้านข้างเลยครับและนี่คือผลงานชุดลูกโป่งที่สร้างสรรค์ขึ้นจากลูกโป่งมากกว่า600ลูกและใช้เวลาในการทำถึง15ชั่วโมงโดยฝีมือของพี่เล็กอัจฉริยะดัดลูกโป่งของเราครับโอ้เนี่ยครับเขาถักชุดขึ้นมาก่อน
นี่คือส่วนหมวกนะครับโอ้โหยอดเยี่ยมจริงๆครับและต้องขอบคุณนางแบบของเราด้วยนะครับขอบคุณน้องนาวครับขอบคุณมากครับท่านคณะกรรมการครับนอกจากจิตใจที่เป็นผู้ที่เผื่อแผ่เป็นผู้ให้แล้วเล็กผู้ชายคนนี้ไม่เคยหยุดพัฒนาครับทั้ง3ท่านรู้สึกอย่างไรครับเล็กครับตั้งแต่เด็กเราโตมากับเห็นลูกโป่งเนี่ยลูกโป่งมักจะเป็นซิมโบลิกของคำว่าแบบรอยยิ้มและความสุขนะแล้วผมดีใจที่วันนี้ได้เห็นพี่เล็กมอบความสุขให้กับเด็กๆมากมายเลยแล้วก็วันนี้เนี่ยอย่างที่บอกเลยคนที่ไม่เคยอยู่พัฒนาตัวเองอ่ะเป็นคนที่เก่งเมื่อไหร่ที่เรารู้สึกพอใจว่าเอ๊ะแค่นี้พอละมันเท่ากับเรารอวันที่เราจะเดินถอยหลังแต่วันนี้พี่เล็กพัฒนาไปเรื่อยมากๆขอให้มอบรอยยิ้มมอบความสุขอย่างนี้ให้กับผู้คนรอบข้างต่อไปนะครับพี่เล็กวันนี้สุดยอดมากเลยครับพี่ท่านผู้จัดครับมารายการคราวที่แล้วเล็กมาของบประมาณไปทำเวิร์กช็อปสอนเด็กๆมาครั้งนี้ครับอยากของบประมาณไฟแสงสว่างส่องสว่างให้กับเมนวัดในหมู่บ้านครับทั้ง3ท่านครับวันนี้พวกเราให้ท่านครับเล็กครับพี่ซุปแจ้งเรื่องความตั้งใจที่เล็กอยากจะมอบสิ่งนี้ซึ่งจะเป็นประโยชน์มากๆกับชาวบ้านที่จะไปประกอบพิธีกรรมนะครับที่วัดบ้านเกิดของเล็กให้ทางผู้ใหญ่ทีมพาวเวอร์ได้ทราบทางทีมพาวเวอร์ก็ดีใจมากและรู้สึกชื่นชมในจิตใจอันดีงามของเล็กครับอยากร่วมกุศลกับเล็กด้วยงบประมาณที่เล็กบอกคือประมาณ 30,000 กว่าบาท 30,000 กว่าบาททีมพาวเวอร์บอกว่าเผื่อเหลือเผื่อขาดครับขอมอบเงินบริจาคผ่านเล็กนะครับ 40,000 บาทจากทีมพาวเวอร์ครับคุณผู้ชมครับอัจฉริยะเกินร้อยผู้ใจบุญครับเล็กดัดลูกโป่งครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับขอบคุณคิมพาวเวอร์นะครับสำหรับความฝันนะครับงบประมาณที่ได้มาก็คือเอามาซื้อสายไฟนะครับเสาไฟฟ้านะครับผมซื้ออิฐหินปูนทรายสำหรับเทเสานะครับผมทั้งหมดเลยก็คือเราคิดกันแล้วว่าถ้าใช้แรงงานของชาวบ้านเองรวบรวมกันทั้งหมู่บ้านมาช่วยกันทั้งหมดก็คือร่วมแรงร่วมใจกันสามัคคีกันมาทำนะครับก็จะทำให้งบประมาณเนี่ยเหลือเพียงพอที่จะไปทำระบบประปาได้ด้วยนะครับเพื่อจุดประสงค์ของเราก็คือเอาความสว่างนะครับเอาไฟฟ้ามาเข้าที่ศาลาพักศพแล้วก็เมนเผาศพรวมไปถึงห้องน้ำด้วยนะครับผมก็ได้ตามจุดประสงค์ทุกอย่างนะครับผมอุปกรณ์ครบมากนะครับผมขอบพระคุณทีมพาวเวอร์มากๆครับผมขอบคุณครับ